สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Lucid Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปหนังสือนะครับเทรดหุ้นให้รวยด้วย Breakout Trading เล่มนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นลนักษณะของหนังสือที่อ่านค่อนข้างง่ายนะครับความยาวเพียง122หน้านะครับเนื้อหาตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเลยนะครับคือใครที่สนใจกลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout เนี่ยจะเหมาะสมมากนะครับเขาจะ,อะบอกว่า การเบร a เอาทที่แท้จริงกับการ Breakout หลอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับให้แยกให้ออกแล้วก็รวมถึงจุดเข้าซื้อจุดขายและการวาง STOP ป o อ s นะครับหนังสือนะครับเนื้อหาในหนังสือเนี่ยหลักๆนะครับเป็นกลยุทธ์การเทรดเบร e เอาท์โดยใช้เส้น t r ทร d Line นะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจการเทรดรูปแบบการ Breakout นะครับก็เราโดยเรามาดูหนังสือเล่มนี้นะครับจะเขียนโดยนะครับ คือเขาชื่อว่าเป็นคนอินเดียนะครับอินทราชิตสันทราชนะครับเป็นเทรดเดอร์ชาวอินเดียเจ้าของเว็บไซต์ p r o f i l e t r a d e r in นะครับเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าอ่านง่ายเนื้อหาน้อยนะครับคือส่วนมากจะเป็นกราฟแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ตรงไปตรงมานะครับอ่านครึ่งวันก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวเล่มนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์นะครับสำหรับนักทุนที่สนใจในการเ k o u เอาครับเรามาสรุปเนื้อหาหนังสือกันนะครับเนื้อหาหนังสือเนี่ย นะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะบอกว่า Break out คืออะไรนะครับมาทำความเข้าใจกันก่อน Break out เนี่ยคือการที่ราคาหุ้นทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ตั้งไว้โดยที่หุ้นนั้นน่ะมีปริมาณการซื้อขายจังหวะการเบรกเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับนักทุนจะซื้อ Break out ์นะครับในจังหวะที่หุ้นทะลุแนวต้านหรือช็อตจังหวะที่หุ้นหลุดแนวรับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกในการอ่าการเบร a เอาท์นะครับคอนเซ็ป ครับส่วนการเบรกเอาท์เนี่ยมันจะมีเบรกจริงกับเบรกหลอกนะครับเรามาดูฟอลเบรกนะครับเบรกหลอกเนี่ยการเบรกหลอกนะครับการเบรกหลอกก็คือฟอลเบรกหรือเรียกว่าเฟลเบรกนะครับคือการทะลุก,กรอบไม่สําเร็จโดยการทะลุก,กรอบเนี่ยเวลาเบรกแนวต้านด้านบนแล้วเนี่ยนะครับสมมติเบรกแนวต้านด้านบนเนี่ยมันมีแรงส่งไม่มากพอนะครับเป็นการเบรกหลอกโดนสต็อปฮันออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การเบรกเอาเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ นะครับนักทุนก็ต้องแบบสับรอลออกไปนะครับโดนหลอกนั่นเองนะครับเรียกว่าการทะลุหลอกครับคือการเบรกเอาท์เนี่ยมันจะมีเบรกจริงกับเบรกหลอกนักทุนต้องแยกให้ออกนะครับว่าการเบรกจริงเป็นยังไงแล้วก็การเบรกหลอกเป็นยังไงนะครับซึ่งองค์ประกอบสสามอย่างที่สำคัญของการเบร a เอา t t เทรดดิ้งนะครับได้แก่หนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับผมจะพูดเนื้อหาเฉพาะหนังสือเล่มนี้นะครับจะไม่ใส่ไอเดียตัวเองลงไปนะครับคือ หนึ่งนะครับการวาดเส้นแนวโน้มที่เหมาะสมนะครับสองนะครับการระบุจุด breakout ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็สามนะครับการดำเนินการเทรดนะครับการวาดเส้นแนวโน้มที่เหมาะสมเนี่ยคือการตีเส้นเทรนด์ไลน์นั่นเองนะครับการวาดเส้นแนวโน้มที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบด้วยการคือดูจุดต่ำสุดและสูงสุดต่ำสุดของราคาคือรอบสวิง high สวิง low นั่นเองนะครับ ลากให้ตรงจุดของมันแล้วก็สิ่งที่พิจารณาในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าความชันของเส้นแนวโน้มนะครับความชันของเส้นแนวโน้มเนี่ยไม่ควรชันนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่า45องศาอ่านะครับคืออย่าชันไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3ราคาควรเคลื่อนไหวตามเส้นแนวโน้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพราคาเนี่ยจุดสูงสุดนะครับอยูอ่ตรงเส้นแนวโน้มพอดีเส้นเทรนไลน์จะเห็นว่าเป็นเส้นแนวโน้มที่ ค่อนข้างดีมีในื้อาสำคัญนะครับสามารถนำมาใช้ในการเทรดเบรกเอาได้นะครับก็ถัดมาอ,อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับคือการตีเส้นเทรนไลน์แล้วราคาเนี่ยจะเห็นว่าไม่อยู่บนเส้นแนวโน้มนะครับจึงไม่ใช่แนวโน้มที่แม่นยำนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการการหลักการตีเส้นแนวโน้มก็อย่าลืมนะครับคือเส้นเทรนไลน์ในหนังสือเขาบอกว่าไม่ควรชันมากกว่า45องศาคือชันไปมันก็ไม่ดีนะครับคือมันเป็นเส้นเทรนไลน์ที่ ไม่แข็งแรงไม่มีเนยาสำคัญนะครับส่วนในการแยกการ breakout จริงกับ breakout หลอกมีอยู่4ปัจจัยด้วยกัน4อย่างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกคือเกิดแท่งเทียนขนาดใหญ่เป็นเขาเรียกว่าท่งในในใน pattern แท่งเทียนก็เป็นเป็น big white candle นะครับหนังสือเขาจะเรียกว่าเป็น b r e breakout candle นะครับแล้วก็อย่างสองกรอบระยะเวลาการเบรกเนี่ยต้องสั้น แล้วก็อย่างที่3มคือไม่มีแรงขายมาต้านคือแบบเบรกแล้วไปเลยนะครับแล้วก็4ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างสูงนะครับเรามาดูอย่างแรกแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าต้องเป็นสีเขียวขนาดใหญ่นะครับเป็น big breakout candle จะเห็นได้ว่ามันจะตอนจังหวะที่มันเบรกเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับคือเบรกเส้นเ,นเอ่อเบรกเส้นเทนไลน์แล้วเกิดการแท่งเทียนขนาดใหญ่ขญึ้นมาอ,นอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นการเบรกเอาที่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับ การเบรกเอาเนี่ยควรจะเกิดในกรอบระยะเวลาที่สั้นนะครับคือการเบรกเอาเนี่ยควรมันเกิดขึ้นควรที่แท้จริงเนี่ยควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่แท่งเทียนเล็กๆหลายๆแท่งประกอบกันอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนะครับควรจะเบรกปุ๊บแท่งเดียวแล้วไปเลยนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นลนักษณะตัวอย่างค่อยๆเบรคค่อยๆเบรกเขาบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับไม่มีแรงขายมาต้านคือ ไส้เทียนเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่มีไม่ควรควรจะมีน้อยๆหรือไม่มีเลยก็ดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าในหนังสือนะครับไส้เทียนแสดงแรงขายเนี่ยควรยาวมีความยาวไม่ถึง20%ของแท่งเทียนคือไส้ด้านบนเนี่ยไม่ควรยาว20%ของความยาวแท่งเทียนทั้งหมดนะครับยิ่งปิดไ้ของวันได้ยิ่งดีอย่างเงี้ยดีนะครับเป็นการ break out ที่ดีนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่มันหนักแน่นนะครับ อันนี้เป็นแสดงถึงไส้เทียนที่มีแรงขายอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นเฟรคได้นะครับสำหรับการเกิดการเบรกเอาท์ที่มีแรงขายในระหว่างวันของแท้ไส้เทียนนะครับแล้วก็อย่างที่3ออย่างที่4สุดท้ายนะครับคือปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งปริมาณการจังหวะการเบรกเอาเนี่ยควรมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายโวลุ่มเนี่ยมาค่อนข้างสูงผิดปกติ อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็น breakout ที่แท้จริงนะครับอันนี้เราก็เป็นจุดที่เราสามารถแยกแยะ breakout จริงกับ breakout หลอกในหนังสือเล่มนี้นะครับในส่วนการวางจุดเข้าซื้อจุดตัดขาดทุนนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับจุดเข้าซื้อเนี่ยเขาบอกว่าควรอยู่เหนือกว่าจุดสสูงสุดของแท่งเทียนที่เกิดการ breakout นะครับคือเป็นลนักษณะ โ็ลบายตามนะครับคือจุด entry เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่เหนือไฮของแทง่ทงเทียนที่เกิดการ break out แต่ไม่ควรเกิน2%นะครับเขาบอกว่าแต่ไม่ควรเกิน2%นะครับก็ถ้าตามหลักก็ต้องเป็น by y t t p p r r d e r นะครับในการเข้าไปในการสั่งซื้อนะครับก็บรีนไฮนะครับตรงเนี้ยนะครับจุดเข้าซื้อนะครับแต่ไม่ควรเกิน2%นะครับส่วน จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่จุดต่ําสุดของแท่งเทียนที่เกิดการเบรกเอาเป็นเป็นไส้ด้านล่างเป็นโลของแท่งเทียนที่เกิดการเบรกเอาตั้งเป็นสต็อปลอสนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้อจุดตัดขาดทุนแล้วมาดูเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยมันจะมี3แบบนะครับมันจะมี3แบบก็คือกรณีแบ่งเป็น3กรณีกรณีเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นให้ใช้จุดสูงสุดของรอบเดิมอย่างตัวอย่างนี้ นะครับอย่างตัวอย่างนี้ถ้ากรณีทะลุจากกรอบไซเวยนะครับให้วัดตามรอบขึ้นไปกรอบไซเวยเท่าไหร่นะครับเราวัดตามรอบขึ้นไปส่วนกรณีทำออทมไฮให้คำนวณลิสต์รีวอดอัตราเสี่ยงต่อผลตอบแทนเนี่ยไม่น้อยกว่า1ต่อ2นั่นเองนะครับแต่เขาย้ำว่าทุกกรณีเนี่ยในการตั้งเป้าหมายเวลาคำนวณเนี่ยผลความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1ต่อ2 ก็คือลิขสแค่1แต่ว่าเราต้องกินรีวอร์ดที่2อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนนะครับแนวโน้มจากขาลงไปขาขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่2นะครับก็คือทะลุกรอบสาเวนะครับจะเห็นว่าทะลุกรอบสาเวเบรกกรอบสาเวขึ้นไปนะครับเข้าที่ตรงนี้นะครับราคาที่ไฮของจุดแท่งเทียนที่เกิดการเบรกเอาท์นะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอที่โลแล้วก็วัดรอบนะครับวัดรอบจากกรอบไซเวเดิมขึ้นไปนะครับเป็นทาร์เก็ตของเรานะครับอันนี้ก็เป็น เป้าหมายนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเป็นการทำออทามไฮเนื่องด้วยการทำออทามไฮเนี่ยมันไม่มีแนวต้านด้านบนเราดังนั้นเนี่ยเราต้องวัดนะครับใช้ความเสี่ยงกับเทียบกับผลตอบแทนเอานะครับก็สต็อปลอตเราอยู่ไหนนะครับพอเบรกปุ๊บนะครับก็จุดเข้าที่ตรงนี้นะครับสต็อปลอตที่ตรงนี้แล้วเราก็าวัดทาร์เก็ตขึ้นไปว่าอาสองเท่าของสต็อปลอตมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่ากําหนดเทลลิงสต็อป ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับหนังสือเขาสามารถบอกเป็นการลักษณะนี้ซึ่งเขาสาเขาเพิ่มเติมนะครับคือวิธีการขายเนี่ยสามารถาขายออกถ้า,ถ,าถ้าเป็นการ break out ทำ high นะครับขายออกเพียง75%ของทั้งหมดเมื่อราคาถึงเป้าหมายแล้วก็อีก25%เนี่ยถือลันเทนได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการ break out นะครับคือหนังสือเล่มเนี้ยก็ทั้งหมดเนี่ยก็จบแล้วนะครับนิดเดียวนะจะเห็นว่านิดเดียวแล้วก็ ขาโน้ตไว้นิดนึงนะครับคือหลักการบริหารหน้าตักอันนี้ก็สาคัญเช่นเดีวยวกันอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับเขาอย่างยิ่งเลยนะครับคือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับคือเขาบอกว่าใช้แค่10%เปซนของเงินทุนทั้งหมดแต่ละครั้งในการเทรดคือถ้านักทุนมีเงินหนึ่งล้านนะครับก็แบ่งเป็นสิบไม้ก็ไม้ละหนึ่งแสนในการเข้าหุ้นแต่ตัวนะครับซึ่งง่ายมากเบสิกอันนี้เป็นเบสิกมากๆแล้วก็แต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปหนังสือ ทรดหุ้นให้รวยด้วย breakout trading นะครับนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษนี่ how to make money with breakout trading นะครับก็ลองหาอ่านดูได้นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับในการทำคลิปของเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ